สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงเวลาบ่าย2 โมงตรงตามกำหนดการแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานเว็บินาร์ออนไลน์ F5AWS เว็บินาร์ผมนันทกลหรือไอซ์นะครับจากเทรดเข้าไทยจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับและอยู่ดูแลทุกท่านจนจบงานสัมมนานะครับก่อนอื่นนะครับผมขอใช้เวลาประมาณ5 นาทีในการแนะนําและอธิบายกติกาต่างๆให้ทุกท่านได้ทราบนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหางานสัมมนาครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้หัวข้อปกป้องแอปพลิเคชันและ API บน Cloud AWS โดยระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งานโดยจะมีวิทยากรบรรยาย2 ท่านนะครับในงานนี้ก็คือคุณสุพิชชาสุขงาม Solutions Engineer จาก F5 และคุณสิครินทร์คงไพบูลย์ Senior Solutions Architect จาก AWS นะครับในวันนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3 ส่วนก็คือความเข้าใจเกี่ยวกับ Shared Responsibility Model ด้านความมั่นคงปลอดภัยบน AWS นะครับโดยคุณสิครินทร์คงไพบูลย์จาก AWS และหัวข้อ Enhance AWS Host Apps with Web Application and API Protection โดยคุณสุวิชานะครับจากทาง F5 และต่อท้ายด้วยการเดโมนะครับระบบ Web Application และ API Protection บน AWS จากคุณสุวิชานะครับกำหนดการก็ตามหน้าจอที่แสดงอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและในช่วงท้ายนะครับขอโทษนะครับก็คือในระหว่างการบรรยายครั้งนี้นะครับท่านจะมีการเชื่อมต่อเสียงแต่ผมจะขอมิวไมโครโฟนของทุกท่านไว้นะครับเพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนมาแทรกระหว่างที่วิทยากรบรรยายอยู่นะครับแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยมีคำถามตรงจุดไหนนะครับด้านล่างหน้าจอนะครับจะมีQ&A ที่อยู่ด้านล่างหน้าจอนะครับสามารถคลิกตรงนั้นแล้วก็ส่งคำถามมาได้หรือว่าถ้าใครไม่สะดวกจะแชทเข้ามาก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะรวบรวมคำถามแล้วก็ส่งต่อให้ทางวิทยากรอีกครั้งหนึ่งครับและช่วงหลังจบการบรรยายนะครับรบกวนทุกท่านช่วยทำแบบสอบถามเพื่อให้ทีมงาน F5 นะครับกลับไปปรับปรุงเว็บินาร์ในครั้งถัดไปให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทีมงานจะขึ้น QR Code ให้ท่านสแกนนะครับในช่วงท้ายโดย50 ท่านแรกท่านจะได้ Grab Food E-Voucher มูลค่า200 บาทนะครับโดยใช้เวลาไม่เกินประมาณ 2-3 นาทีเท่านั้นครับยังไงก็รบกวนทุกท่านด้วยนะครับโอเคถ้างั้นพร้อมกันแล้วผมขอส่งต่อให้ทางคุณสิครินทร์เริ่มได้เลยครับผมสวัสดีครับผมสิครินทร์นะครับสิครินทร์คงไพบูลย์โดยรวมก็จะเป็น Solution Architect จากทาง Amazon Web Services ประจำประเทศไทยนะครับก็สำหรับในหัวข้อในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกี่ยวกับหัวข้อของ Shared Responsibility Model นะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของ Service ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน Security ที่จะสามารถช่วยให้เรา Protect Workload ของเราที่รันอยู่บน AWS ได้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจในส่วนของShared Responsibility Model บน AWS กันนะครับหลักๆเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า Security of the Cloud นะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ย AWS เราเองจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ถ้าเรามองภาพนะครับก็คือตั้งแต่ในส่วนของ Infrastructure ใช่ไหมครับในส่วนของ Region หรือว่า Location ที่ AWS เราได้มีการเลือกที่จะสร้าง data center ขึ้นมาใช่ไหมครับในส่วนของ data center เองการ access เข้า data center นะครับดูแลรวมไปถึงส่วนของตัว hardware แล้วก็ hypervisor นะครับอันนี้จะเป็นส่วนแรกก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า security of the cloud นะครับที่ AWS เป็นคนดูแลส่วนที่2นะครับก็คือส่วนสีฟ้านะครับที่อยู่ในรูปนี้หรือว่าไดอะแกรมนี้นะครับคือส่วนของ security in the cloud นะครับก็ส่วนนี้เองหลักๆเนี่ยจะเป็นส่วนที่ลูกค้าของทาง AWS เนี่ยจะเป็นคนดูแลในส่วนนี้นะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยส่วนนี้เองจะเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลบน AWS ใช่ไหมครับจะเป็น data อาจจะเป็น public หรือว่าจะเป็น private ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ย AWS เราได้มีการเตรียม security service นะครับเพื่อที่จะช่วยในการprotect นะครับข้อมูล protect workload นะครับของทุกท่านที่มาใช้งานอยู่บน AWS นั่นเองนะครับในส่วนสไลด์ถัดไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเราใช้ security service บน AWS เนี่ยเราสามารถที่จะ take leverage service บน AWS ได้ยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะเห็นว่า AWS เองเนี่ยมี service หรือว่ามี
compliance นะครับ certification แล้วก็ compliance เป็นจำนวนเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมพูดถึงบ่อยๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราสร้างเซิร์ฟเวอร์เล็กๆขึ้นมาสักเครื่องหนึ่งรันอยู่บน AWS นะครับเราก็สามารถที่จะ take advantage ในส่วนนั้นได้เลยผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะต้องการ compliance ในเรื่องของ PCI DSS นะครับบางท่านอาจจะต้องการ compliance ในเรื่องของ ISO ใช่ไหมครับคือถ้าเรามองจาก process ที่เราคุ้นชินใช่ไหมครับในการทำ compliance เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือการดูในเรื่อง compliance ตั้งแต่ infrastructure ไปจนถึง application ใช่ไหมครับเราจะคุ้นชินกับการทำ compliance ไม่ว่าจะเป็นพวก physical data center access นะครับหรือแม้กระทั่งการเช็คตัว server การทำ cabling ต่างๆใช่ไหมครับรวมถึง physical rack เองหรือว่าตัว hardware แล้วก็ networking เองก็ตามนะครับถ้าเราเลือกที่จะleverage นะครับ AWS ในการใช้งานในการ host service ของเราหรือว่า workload ของเรานะครับก็จะเห็นว่าในส่วนนี้เราสามารถยกให้ AWS นะครับคอยจัดการแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องนี้แทนได้นะครับในขณะเดียวกันเองนะครับเราสามารถที่จะโฟกัสในการทำ compliance หรือว่า certify นะครับในส่วนของ application ในส่วนของการทำ coding นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆว่าจะเห็นว่าเราสามารถที่จะลดเวลาส่วนนี้ไปได้เยอะพอสมควรนะครับนอกจากการทำ compliance นะครับจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าการ maintain compliance ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและก็ effort เยอะพอสมควรใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เราสามารถ leverage การใช้งานAWS Global Infrastructure ในมุม security นะครับเพื่อช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของเรื่อง scalability เองนะครับไม่ว่าจะเป็น workload ของเรานะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ security จะเห็นว่าถ้าเรามองนะครับจากสิ่งที่เราทำกันมาตลอดใช่ไหมครับก็คือการที่เราอาจจะต้องมีการProcureในส่วนของ hardware ในส่วนของ network security device ต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะSecure environment ของเราได้ใช่ไหมครับการ leverage การใช้งาน service บน AWS โดยเฉพาะ service ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ security นะครับเราสามารถที่จะ config นะครับ security ไม่ว่าจะเป็น layer ของ micro segment firewall นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ network access control list หรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของ web application firewall นะครับรวมถึงนะครับสามารถ leverage application หรือว่า software นะครับไม่ว่าจะเป็น networking software หรือว่า firewall software จากทางพาร์ทเนอร์ของ AWS ได้รวมถึงทาง F5 นะครับก็จะมาเล่ารายละเอียดเช่นเดียวกันว่าถ้าเราต้องการที่จะใช้งาน F5 นะครับบน AWS นะครับเราสามารถทำการ integrate หรือว่าทำการที่จะ configuration นะครับ deploy F5 มาบน AWS ได้ยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทำ automation ใช่ไหมครับเราอาจจะคุ้นชินกับการ solve หรือว่าดูในเรื่องของ security incident นะครับแบบที่อาจจะเป็น case by case ใช่ไหมครับบน cloud บน AWS เองนะครับเราสามารถทำ automate response นะครับในส่วนของ security ได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับต้องบอกว่าพออยู่บน cloud เนี่ยเรามี visibility นะครับทางด้านต้องบอกว่ามี service นะครับที่หยิบเอานำมาช่วยในเรื่องของ visibility นะครับได้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของ security นั่นเองเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปด้วยนะครับโอเคครับถ้าเราลองลงรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในส่วนของ security แล้วก็ identity แล้วก็ compliance นะครับ service หรือว่า service ที่เราให้ส่วนหนึ่งนะครับทางด้าน security ที่มีให้บริการบน AWS เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นหลักๆนะครับได้ทั้งหมดสักประมาณ6ส่วนนะครับตั้งแต่เรื่องของ identitynะครับการ manage เรื่องของ identity นะครับเรื่องของการทำ detective นะครับมีใครเข้ามาใช้งาน environment ของเรานะครับการทำ protection ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ infrastructure นะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของ data นะครับข้อมูลของเราอยู่บน AWS เนี่ยเราจะ protect ข้อมูลของเราได้ยังไงนะครับรวมไปจนถึงการทำ incident response นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงส่วนของการทำ automate incident response ใช่ไหมครับก็จะอยู่ในหัวข้อนี้เหมือนกันรวมไปถึงการทำ compliance นะครับบน AWS ด้วยทีนี้เดี๋ยวเราจะลองลงรายละเอียดกันนะครับว่าจริงๆแล้วในแต่ละส่วนนะครับขอสไลด์หน้าเมื่อกี้นะครับในแต่ละส่วนเองนะครับในแต่ละโดเมนเนี่ยเรามี service อะไรให้ใช้งานบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในส่วนของ identity access management นะครับทุกท่านอาจจะคุ้นว่าเราสามารถใช้ service ที่เราพูดกันตลอดว่า IAM ใช่ไหมครับหรือว่าแต่ท่านเรียกว่า IAM นะครับก็เป็น service หนึ่งนะครับช่วยในการสร้างนะครับแล้วก็จัดการบริหารจัดการ identity หรือว่า user ที่เข้ามาใช้งาน AWS นะครับในส่วนของ single sign on เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง service ที่ช่วยให้เราทำการ authentication นะครับระหว่าง
service ของเรานะครับ user ของเราที่เรามีอยู่นะครับบน AWS นะครับหรือว่าบน on premise บน active directory ของเรานะครับ authenticate มาใช้งานบน AWS เป็นต้นการใช้ service อย่าง AWS organization นะครับช่วยในการ manage นะครับจัดการAWS account นะครับที่อยู่ภายใต้ organization ของเรา directory service ใช่ไหมครับบางท่านอาจจะมี AD อยู่นะครับอาจจะบอกว่าเราอาจจะลอง move มาใช้ directory service บน AWS เพราะว่าอาจจะช่วยลดแรงในการบริหารจัดการ AD เป็นต้นใช่ไหมครับก็อันนั้นจะเป็น service ส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของ identity and access management นะครับถ้าเรามาดูต่อในส่วนของ detective control นะครับจะเห็นว่าในมุมของ detective control เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของการ detect นะครับเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเรากำลังมีincident มี security incident ต่างๆนะครับหรือว่ามีใครพยายามที่จะ hack system เราไหมนะครับพยายามที่จะทำ DDoS attack เข้ามาที่ infrastructure ของเราหรือเปล่านะครับจะเห็นว่ามี service หลาย service ที่ช่วยเราในการ detect นะครับเรื่องของการ control ได้ service จาก Amazon GuardDuty นะครับก็เป็น intelligentThreat detection นะครับเราจะสามารถใช้ service ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะช่วย detect นะครับเพื่อจะให้เราเห็นภาพว่ามีใครณตอนนี้นะครับกำลังจะพยายามยกตัวอย่างเช่นทำการ brute force นะครับต้นทางมาจาก IP ไหนนะครับเป็นต้นเราใช้ Amazon CloudWatch ในการ monitor นะครับ workload ของเราไม่ว่าจะเป็น CPU memory นะครับ usageอีก service นึงที่น่าสนใจนะครับก็ชื่อว่า service ที่ชื่อว่า Amazon CloudTrail นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย AWS เรา provide service ออกเป็นลักษณะของ API ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการ access เข้ามายัง API เนี่ยจะเห็นว่ามีการ request API นะครับอาจจะเป็น request ขึ้นมาสร้าง virtual machine นะครับ request ขึ้นมา configuration change ทางด้าน security นะครับ network configuration virtual private cloud configuration ต่างๆAudit log ทั้งหมดนะครับสามารถที่จะเก็บเอาไว้แล้วก็นำ service ที่ชื่อว่า AWS CloudTrail มา audit นะครับในส่วนของAPI configuration change เหล่านั้นได้นะครับในส่วนของ infrastructure protection อาจจะมี service ที่เราคุ้นชินกันอยู่แล้วเรื่องของ micro segment firewall นะครับใช้ security group ถ้าเราต้องการใช้ต้องการที่จะเห็นภาพรวมนะครับของการ manage security group หรือว่า manage network access control list นะครับเราสามารถใช้ service อย่าง AWS Firewall Manager นะครับมาช่วยในส่วนนี้ได้นะครับ service ยังมี service อื่นอย่าง AWS Shield นะครับช่วย protect เรื่อง DDoS protection นะครับหรือว่า AWS WAF นะครับช่วยในของในเรื่องของ web application firewall ผมมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะ service ที่ชื่อว่า AWS WAF นะครับให้เห็นเพิ่มเติมกันนิดนึงว่าเราสามารถใช้งาน service นี้ได้ยังไงบ้างนะครับพูดถึงส่วนของinfrastructure protection ไปแล้วนะครับก็มีส่วนของ data protection ด้วยนะครับในส่วนของ data protection เองนะครับเราสามารถที่จะนำเอา server side encryption นะครับการทำ encryption ที่ server side ฝั่ง AWS ไม่ว่าจะเป็นการ encrypt นะครับ volume นะครับหรือว่า hard disk space ของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็น SSD นะครับหรือว่าจะเป็น magnetic ก็สามารถทำ encryption นะครับฝั่ง AWS ได้นะครับแต่ท่านเองบอกว่าต้องการทำ client side encryption นะครับเราเองก็สามารถทำ encryption ฝั่งเราก่อนใช่ไหมครับ encrypt แล้วค่อยmove data ขึ้นไปบน AWS ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะมี service ที่ใช้ทางด้านในส่วนของการทำ key management service นะครับถ้าเราบอกว่าเอ๊ะ key ของ AWS ที่ provide ให้เนี่ยเราอาจจะยังมี policy หรือว่ามีความรู้สึกว่าเราต้องการ key ของตัวเองนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นเราสามารถนำเอา key ของเรานะครับมาใช้กับ KMS service ของ AWS ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับ service หรือว่าเป็นอีกหลาย service ที่สามารถนำมาช่วยในการทำ data protection บน AWS ได้นะครับในส่วนของ incident response เองนะครับนอกจาก incident response ในส่วนของ security incident ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราจะสามารถที่จะ response กลับไปในเหตุการณ์นั้นๆได้ยังไงบ้างนะครับเราจะบอกว่าเราอาจจะทำการใช้ service อย่างตัว Amazon Detective นะครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าณขณะนี้กำลังมี threat อะไรวิ่งเข้ามาหาใช้งานนะครับวิ่งเข้ามาใน environment ของเราบน AWS หรือเปล่านะครับเราใช้ Amazon Event Bridge นะครับในการทำ Event Driven Architecture นะครับมี incident เกิดขึ้นมี event เกิดขึ้นนะครับเราให้ Amazon Event Bridge อาจจะไปอัปเดต security group ให้บล็อก IP address ปลายทางนะครับเราทำเป็น automation ในลักษณะนี้ได้นะครับรวมถึงการทำ backup หรือว่าการทำ disaster recoveryเพื่อในกรณีฉุกเฉินใช่ไหมครับถ้าเรามี incident เกิดขึ้นเราต้องการที่จะ recover environment
recover ตัว infrastructure หรือว่าโหลดของเรานะครับเราสามารถใช้ AWS Backup Service Recover EC2 นะครับหรือว่าสามารถใช้ AWS Elastic Disaster Recovery นะครับในการทำblueprint นะครับในการทำ recovery infrastructure ของเราได้ด้วยนะครับบางท่านอาจจะทำเป็นลักษณะของ DevOps นะครับเราสามารถนำเอา service อย่าง CloudFormation นะครับมาใช้เพื่อที่จะโค้ดใช่ไหมครับทำ infrastructure ของเราเป็นลักษณะ infrastructure as code เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามี incident เกิดขึ้นต้องการที่จะ deploy infrastructure ใหม่นะครับก็ deploy เป็น code base นะครับเพื่อสร้าง infrastructure ของเราขึ้นมาให้เหมือนกับสิ่งที่ run อยู่ณปัจจุบันได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของสไลด์นี้นะครับก็คือเรื่องของ compliance นะครับเหมือนที่แชร์ไปก่อนหน้านี้นะครับเราสามารถที่จะต้องบอกว่าปริ้นนะครับในส่วนของ artifact ในส่วนของ ISO compliance ในส่วนของ PCI DSS compliance ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเลยนะครับ AWS จะมีเมนูแล้วก็มีเมนูที่เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะปริ้นเพื่อขอ confirmation ว่า account ของเราเนี่ย comply นะครับกับ compliance อะไรบ้างอันนี้เป็น self service นะครับเราสามารถเลือกได้ด้วยตัวเองเลยนะครับขออนุญาตไปสไลด์ต่อไปครับservice หนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับแล้วก็อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ในส่วนของ layer 7นะครับ layer 7 firewall นะครับที่เราดูกันบ่อยๆก็จะเป็น service ที่ชื่อว่า web application firewall นะครับซึ่งวิธีการใช้งาน service ของ AWS ที่ชื่อว่า web application firewall นะครับก็เราสามารถเข้าไปที่หน้า AWS management console นะครับหลักๆเนี่ยถ้าเรามีการ enable 3 service หรือว่าเลือกใช้3 service นะครับไม่ว่าจะเป็นMason CloudFront นะครับ Application Load Balancer หรือว่า API Gateway นะครับเราสามารถที่จะ enable AWS Web Application Firewall ขึ้นมา protect เราที่ Layer 7ได้นะครับพอเรา enable ขึ้นมาใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทำต่อคือเราต้องสร้าง policy นะครับว่าเราต้องการให้ policy ของเราคอย protect Layer 7ของเรานะครับในส่วนไหนบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการทำ monitoring นะครับเราสามารถ monitor ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับบน environment ของเราผ่านWeb Application Firewall นะครับ service นี้เรามี breach หรือว่ามี request อะไรวิ่งเข้ามาบ้างนะครับขอสไลด์ถัดไปด้วยครับในส่วนของ Web Application Firewall เองนะครับหลักๆเนี่ยจะช่วยเราดูใน layer 7ใช่ไหมครับหลักๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆอาจจะเป็นพวก SQL injection นะครับหรือว่า cross-site scripting เราสามารถนำ service AWSWeb Application Firewall หรือว่า WAF เนี่ยมาวางขั้นก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น CloudFront ไม่ว่าจะเป็น Application Load Balancer หรือว่าเป็น API Gateway นะครับก่อนที่จะวิ่งเข้ามาถึง workload ของเราจริงๆที่อยู่ด้านหลังนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับจริงๆ WAF เนี่ยสามารถที่จะ integrate กับ third party firewall นะครับ third party rules ที่ provide ใน definition เดียวกันนะครับรวมถึง API ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปดีครับโอเคเดี๋ยวยังไงขออนุญาตส่งต่อนะครับในส่วนนี้ไปที่คุณสุทธิชานะครับจากทาง FI นะครับขอบคุณครับโอเคครับผมสุทธิชานะครับจาก FI นะครับแป๊บแชร์สไลด์แป๊บโอเคอันนี้เห็นสไลด์ผมใช่ไหมครับเห็นครับผมโอเคครับโอเคครับอย่างที่บอกครับคือจริงๆครับทาง FI เนี่ยก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กับ AWS มานานแล้วนะครับก็คือ F5 เนี่ยจริงๆเนี่ยสามารถ deploy ตัว application ก็คือตัว web app firewall หรือว่าตัว application ต่างๆของ F5 ครับบน AWS cloud ได้เลยจาก marketplace นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงครับก็คือเป็น product อีก product นึงของ F5 ที่เป็น software as a service ชื่อweb application as a protection หรือเรียกย่อว่า WAAPนะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่อง WAAP เนี่ยเดี๋ยวผมขอเท้าความนิดนึงนะฮะว่าทำไม application security มันถึงมีความสำคัญนะครับโอเคคือถ้าเกิดย้อนไปครับ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่โควิดเรามีปัญหาเรื่องโควิดระบาดใช่ไหมครับปกติเนี่ยคนทั่วไปหรือว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งผมด้วยเนี่ยไม่กล้าออกไปข้างนอกนะฮะพอไม่กล้าออกไปข้างนอกปุ๊บเนี่ยเราทำยังไงเราถึงจะสามารถซื้อของเข้ามาทำกินกันในบ้านได้หรือว่าช้อปปิ้งได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำโดยอัตโนมัติก็คือเราใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเราใช่ไหมครับสั่งของเช่นจะสั่งฟู้ดสั่งฟู้ดแพนด้าหรือว่า Grab หรือLine Man นะฮะ
ก็คืออันนี้ก็คือเป็นหนึ่งแอปพลิเคชันหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะซื้อของเราอยากจะช้อปปิ้งเราไม่กล้าออกไปที่ห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันมือถือใช่ไหมฮะที่เป็นพวกเว็บอีคอมเมิร์ซช้อปปี้หรือ Lazada อะไรต่างนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นการอะแดปต์เหมือนกับว่าทาง end user ครับมีการใช้แอปพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่รู้ตัวนะฮะเพราะว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์บีบบังคับให้เราไม่สามารถที่จะไปออกไปข้างนอกไปซื้อของหรือไปจับจ่ายใช้สอยอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาครับจะมีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นมากมายเลยแล้วเขาก็จะพยายามจะ deploy แอปพลิเคชันเพื่อมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ end user นะครับเพื่อจับตลาดนะหรือว่าเพิ่ม revenue ให้กับ organization ของเขารวมถึงพวกแบงก์ต่างๆด้วยที่เขามูฟเป็น transformation เป็น digital transformation นะครับอย่างที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะก็คือผมก็จะตอนนี้ไม่มีแบงก์ไหนแล้วที่ไม่มี mobile banking นะฮะแบงก์สีเหลืองสีเขียวสีม่วงเนี่ยมีหมดแล้วนะครับซึ่งจริงๆครับในแอปพลิเคชันหนึ่งครับเราถ้าเกิดเรามองในผู้ใช้งานเป็น end user ครับเราก็จะเห็นมันเป็นแอปพลิเคชันทั่วไปไม่ได้มีอะไรแตกต่างใช่ไหมแต่จริงๆอะครับแบ็กเอนด์ของมันเนี่ยหรือว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มันคุยกันอยู่เนี่ยที่มันมาเซิร์ฟวิ่งตัวแอปพลิเคชันนะครับมันอยู่กระจายหลายที่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เลเซอร์พอยเตอร์นะครับเช่นสมมุติในรูปเนี้ยครับพอมันเป็นแอปพลิเคชันที่มันเป็นโมเดิร์นแอปเนี่ยฮะมันจะไม่ได้กองทุกอย่างไว้ที่ตัวเซิร์ฟเวอร์เดียวแล้วถูกไหมเพราะถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์นั้นพังไปเนี่ยทุกอย่างแอปพลิเคชันนั้นก็คือใช้งานไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว modern application นะครับแอปพลิเคชันใหม่ๆเนี่ยครับเขาจะมีจะมี component ละกันเรียก component นะครับหรือโมดูลเนี่ยที่แตกต่างกันเซิร์ฟวิ่งอยู่ในแต่ละที่เช่นอันนี้ครับอย่างพวกการเก็บ user ข้อมูล user login นะครับก็จะเก็บอยู่ใน data center ขององค์กรนั้นนะฮะหรือการที่ทำพวกโลจิสติกหรือว่าการเชื่อมต่อไปทางโลจิสติกคอมพานีเนี่ยอาจจะเก็บอยู่บน Edge นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับส่วนพวกช้อปปิ้งคาร์ทหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนึงที่อยู่ใน Public Cloud อยู่ใน AWS อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวรูปภาพที่เป็นรูปเนี่ยครับรูปโซฟารูปอะไรที่มันเป็น Static Content ครับจะเก็บอยู่ใน CDNนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเซิร์ฟวิ่งในการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับซึ่งการที่แอปพลิเคชันมันอีโวลฟ์เป็นอย่างเงี้ยครับมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะฮะสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็เลยก็คือปกติครับ end user experience เนี่ยเขาไม่สนใจหรอกว่าตัวแอปพลิเคชันมันวางอยู่ที่ไหนถูกไหมฮะเขาสนใจแค่ว่าเขาใช้งานแอปได้ทุกเวลาและมีความรวดเร็วนะครับเพราะผมเข้าใจตอนนี้ทุกวันนี้ครับเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันแล้วมันหมุนขึ้นมาเนี่ยผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เรารอไม่ถึง5วินาทีเราก็ปิดแอปทิ้งแล้วถูกไหมครับเพราะว่า end user เนี่ยเขา end user experience ถ้าเกิดว่าแอปพลิเคชันนะครับมัน responsive ไม่ดีหรือว่ามันมีปัญหาครับเขาสามารถจะ move ไปใช้แอปพลิเคชันอื่นที่ตอบโจทย์เขาได้เหมือนกันได้ง่ายดายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะ serving end user experience นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเราต้อง maintain ตัวแอปพลิเคชันของเราให้มัน healthy ตลอดเวลาในทุก environment ถ้าเกิดอย่างดูจากไดอะแกรมเนี้ยครับแอปพลิเคชันเราอาจจะ serving อยู่ใน on prem หรือ private cloud ใช่ไหมครับserving อยู่ใน public cloud อย่าง AWS นะฮะหรือว่า serving เป็น container based นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมี environment ใด environment หนึ่งครับมีปัญหาเนี่ยแสดงว่า end user experience อ่ะเขาจะเริ่มไม่ดีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แอปพลิเคชันมันไป distribute อยู่ในแต่หลายๆที่ครับมันทำให้เกิดความยุ่งยากในการ manage จากหลายๆทีมเลยอย่างเช่น developer ก็ต้องมา deploy ในแอปพลิเคชันเขาในทุกๆ environment ใช่ไหมครับอย่าง DevOps อย่างเงี้ยก็ต้องมาใช้ tool ที่แตกต่างกันในแต่ละ environment รวมถึง security ด้วยเพราะว่าแต่ละ environment ก็อาจจะมี security ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมี security ที่แตกต่างกันปุ๊บเนี่ยตัว vulnerability หรือความเสี่ยงที่จะโดน
แฮกหรือโดนคอมโพรไมซ์ในตัว environment นั้นๆนะก็จะแตกต่างกันนะครับรวมถึงเรื่องของการ monitoring ด้วยเพราะว่ายิ่งเรามีหลายๆ environment นะครับการที่เราจะสามารถ monitoring ตัว application เราอะได้รวดเร็วเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่ามันอยู่คนละซิสเต็มกันใช่ไหมมันต้องมีการทำอินทิเกรตหลอกอะไรกันนะครับซึ่งการที่จะทำแอปพลิเคชัน security เนี่ยครับสิ่งที่เราจะต้องสนใจเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ6เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่าแอปพลิเคชัน security นะครับต้องสามารถบล็อกหรือป้องกัน common app attack ได้เช่นอย่าง OWASP Top 10ครับอย่างที่คุณสิรินบอกมันมีเรื่องพวกเรื่อง SQL injection หรือว่าเรื่องcross-site scripting ถูกไหมฮะอันนี้คือเป็น common app attack ทั่วไปเลยเราเรียกว่าเป็น pattern based หรือว่า signature based นะครับแต่พอถัดไปปุ๊บเนี่ยพอทางแฮกเกอร์เนี่ยมีการ evolve complexity หรือว่าการ attack ที่มัน complex มากขึ้นอย่างเงี้ยการที่จะใช้ตัว common app attack เนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะ detect ไอ้พวกการ attack พวกนั้นได้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่บริษัท security ทำหรือว่า security software ที่จะเอามา detect ได้เนี่ยมันจะต้องเอาพวก machine learning หรือ AI เข้ามาช่วย detect พวก pattern traffic pattern พวกนั้นหรือว่า request pattern นะฮะที่มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนอันถัดมาก็คือเป็นเรื่องการ protect credential หรือ protect ตัวการถูกขโมยข้อมูลของ user name and password นะประมาณนี้นะครับส่วนอันที่4อันถัดมาเนี่ยคือเรื่อง API security นะครับเดี๋ยวผมอาจจะพูดเรื่อง API security นิดนึงเพราะว่าตัว application ในสมัยใหม่เนี่ยครับปกติครับเวลาแอปพลิเคชันคุยกับแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะคุยด้วย API ใช่ไหมฮะเช่นอาจจะเป็น REST API หรือว่าจะเป็น GraphQL นะครับซึ่งปกติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย API ในองค์กรครับหรือแอปพลิเคชันของเราเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราอยากจะติดต่อหรือว่าเราอยากจะให้end user หรือ partner เขา access เข้ามาที่ตัว API ของเราเพื่อ get ข้อมูลบางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า get information บางอย่างหรือว่ามีการทาน interact transaction บางอย่างเนี่ยเราต้องมี API security เพื่อป้องกันถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มี API security ป้องกันเนี่ย hacker เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามา compromise ตัว API server ได้เลยหรือว่า get ข้อมูลที่เราไม่ได้อยากจะให้เขาได้ไปเช่นข้อมูล username password อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าข้อมูลสำคัญในด้าน commercial หรือทางด้าน business หรือ financialinformation อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย API security อ่ะมันก็เลยมีความสำคัญเพิ่มขึ้นมาตามที่แอปพลิเคชันมัน evolve ไปนะครับส่วนอันถัดไปก็คือการ protect application จาก dot attack ก็อาจจะเป็น layer 7 dot attack นะฮะอย่างตามที่คุณสิรินบอกนะครับก็คือ dot attack เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้แอปพลิเคชันของเราอ่ะมัน slow response หรือ not response at all นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ protect ตัว dot attack ได้เนี่ยก็คือมันต้องเป็นหนึ่งในสิ่งที่การที่จะทำ application security เนี่ยที่ต้องมาพิจารณาด้วยนะครับรวมถึงพวก DevOps แล้วก็ security automation ใช่ไหมฮะเพราะว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะละเลยเรื่อง security ไปเช่นบางทีเนี่ยทาง developer ใช่ไหมฮะ develop app มาปุ๊บแต่ว่าตอนที่เขาทำ test ใน staging หรือว่าในทำ test ใน development environment ตอนที่ build CI/CD pipeline ครับบางทีเขาไม่ได้ indicate การทำ security enforcement ไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาไปขึ้น production เนี่ยproduction เนี่ยยังไงต้องมี security เช่น firewall หรือ web app firewall ใช่มั้ยฮะพอเวลาไปขึ้น production ปุ๊บเนี่ย application เขาใช้ไม่ได้เพราะว่าโดน firewall หรือ web application firewall detect ว่ามีปัญหาเขาก็ต้องไปแก้โค้ดใหม่ถูกมั้ยอันเนี้ยมันจะทำให้เกิด delay ในการ release software หรือ delay ในการขึ้น production นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวก
security automation เนี่ยครับมันจะต้องมีการพิจารณาให้มันมาอยู่ในตัว CI/CD pipeline ด้วยตั้งแต่เริ่มต้น develop ตัว application นะครับเพื่อลดขั้นตอนที่จะมีปัญหาตอนขึ้น production เพราะว่า environment มันก็จะเหมือนหมดเหมือนว่าเรา embedded ตัว security เนี่ยเข้าไปทุก stage ในการ release software เลยนะครับอันนี้เป็น6หัวข้อหลักๆที่ application security เนี่ยต้องเอามาต้องมาพิจารณานะครับซึ่งจริงๆอะครับตัว F5 application security เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับมี strategy ยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือ negative security model มันหมายความว่ายังไงนะครับ negative security model มันถ้าเกิดผมพูดเป็นภาษาบ้านๆก็คือว่าเป็น blacklistเราไม่อยากให้ใครเข้าเราก็แบ็คลิสต์คนนั้นนะฮะอันนี้เป็น security model ที่ใช้กันมานานแล้วในตัว warp โดยทั่วไปเลยนะครับคือเช่นเราอยากจะบล็อก IP นี้เราอยากจะบล็อก request ประเภทนี้หรือ pattern ประมาณนี้เราอยากจะบล็อกก็คือเราก็ setting ให้มันบล็อกไปก็คืออันนี้เราเรียกว่า negative security model นะครับส่วนอันที่2เนี่ยเราเรียกว่าเป็น positive security model มันหมายความว่าไงก็คือมันหมายความว่าเราจะ allow ก็คืออันนี้ถ้าเกิดมองมันคือเหมือนเป็น white list ครับเราจะ allow เฉพาะสิ่งที่เราอยากจะให้เขา access application เราเช่น allow IP อย่างนี้หรือว่า allow URI เฉพาะ URI บาง URI ที่สามารถให้ access ได้นะครับแต่พอมาเป็นอันถัดมาครับมันจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นมานิดหนึ่งก็คืออย่างพวกนี้เราอาจจะต้องรู้แพทเทิร์นก่อนเช่นเราอาจจะ allow เฉพาะให้ user เนี่ยเขา access ได้เฉพาะบางไฟล์ไทป์เช่น access .jpeg ได้ที่เป็นไฟล์รูปภาพใช่ไหมฮะ access .text ได้ที่เป็นไฟล์ text แต่ห้าม access .exe หรือว่าini อะไรเงี้ยที่เป็นไฟล์ configuration นะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น predefined มาตั้งแต่แรกก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าเราจะ allow อะไรหรือว่าจะบล็อกอะไรใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาอันนี้ครับตัว behavioral detection เนี่ยมันจะใช้ตัวพวก AI machine learning มาดู pattern ว่าเฮ้ย pattern ของคนปกติทั่วไปเนี่ยมันประมาณนี้ก็คือ allow แต่ถ้าเกิด pattern มันมีความแตกต่างไปเหมือนจะเป็น malicious เนี่ยก็จะบล็อกอะไรเงี้ยก็คือมันจะเอาพวกmachine learning หรือ AI เข้ามาช่วยนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างให้นิดนึงนะครับอย่างเช่น negative security อ่ะครับอย่าง negative security ฮะอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นนะครับก็คือมันจะมีอย่างพวกเนี้ยครับ malicious payload check signature นะครับ IP intelligence ดู IP นะครับหรือว่า API layer limit นะครับส่วน positive security เนี่ยก็จะเป็นพวกเนี่ยครับ allow ก็คือ allow เฉพาะบางไฟล์ท้ายอย่างที่ผมบอกในเบื้องต้นนะครับหรือว่า allow เฉพาะบาง URL นะครับหรือว่า enforce เฉพาะallow เฉพาะ HTTP method ในบาง endpoint เช่นอาจจะ get ได้อย่างได้เท่านั้นหรือว่าห้ามโพสบาง user สามารถใช้ post request ได้แต่บาง user เนี่ยใช้ได้เฉพาะ getrequest อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ positive security นะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น behavioral detection นะฮะก็คืออย่างเนี้ยครับก็จะเป็น layer 7 behavioral DDoS ก็คือเอาพวก machine learning AI เข้ามา detect ว่าเนี่ยการ behave ของ traffic ประมาณนี้ครับมันจะเป็น DDoS หรือไม่ DDoS นะฮะรวมถึงการทำพวก API discovery ด้วยก็คือ API discovery ก็หมายความว่าดูจากแพทเทิร์นของทราฟฟิกว่ามีการรีเควสต์ API endpoint ไหนบ้างแล้วก็สามารถออโต้เจเนเรตตัว swagger file มาได้นะครับอันนี้เป็น example เบื้องต้นนะครับซึ่งพวก security พวกนั้นนะครับจริงๆเนี่ยครับมันเป็นฟีเจอร์หรือเป็นฟังก์ชันหนึ่งอยู่ในwarp ก็คือ web app firewall นะครับซึ่งคำว่า F5 1 Warp เนี่ยมันหมายความว่ายังไงนะฮะก่อนที่ผมจะไปพูดถึง F5 1 Warp ผมขอพูดถึงเรื่องการ์ดเนอร์นิดนึงนะครับ
ก็คือ Gartner เนี่ยเขาบอกว่าในปี2022เนี่ยครับการใช้ API ที่มันผิดเพศอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เกิด data breach ได้มากนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความว่าตอนนี้ Gartner เขาให้ความสนใจกับ API เพิ่มมากขึ้นแล้วเพราะอย่างที่ผมเรียนเบื้องต้นครับแอปพลิเคชันในสมัยใหม่ครับมันมีการคุยกันด้วย API เป็นหลักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยมีวาร์ปที่เป็นมีวาร์ปกับดีดอใช่ไหมที่เรารู้กันพอมันเป็นตัววาร์ปสมัยใหม่ที่เรียกว่า Web App and API Protection หรือ WAAP เนี่ยครับเขาจะรวม4 protection เอาไว้ภายในตัววาร์ปนะครับก็คือ DDoS protection bot defense warp แล้วก็ API protection นะครับซึ่ง bot defense กับ API protection เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเดโมให้ดูหลังจากเซสชั่นนี้นะครับโอเคงั้นกลับมาที่ one warp นะครับซึ่งจริงๆอะครับคำว่า one warp เนี่ยมันหมายความว่าตัว engine ของ warp อะครับของ F5 เนี่ยใช้ engine เดียวกันในทุก deployment modelมันหมายความว่ายังไงเดี๋ยวผมขออธิบายเพิ่มนิดนึงนะครับซึ่งแต่ก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ย เราอาจจะมีตัวแอปพลิเคชันhosting อยู่ที่ on prem ใช่ไหมฮะหรือว่า hosting อยู่บน cloud ก็ตามนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราใช้ advanced warp ก็คือตัว a warp ของ F5 เนี่ยครับไปวางอยู่เป็นบล็อกหรือ appliance นะครับเป็นฮาร์ดแวร์นะครับแล้วหรือจะเป็นตัว VM หรือ Virtualized Edition ไปวางอยู่บนCloud หรือวางอยู่บน On-Prem ที่เป็น VMware หรืออะไรก็ตามก็ได้นะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น Advanced Warp ซึ่งพวกตัว Advanced Warp ครับมันจะเป็นตัวเอาไว้สำหรับบล็อกพวก request ที่มาที่ตัว traditional ตัว application นะครับแต่พอมาเป็นตัว Nginx App Protect อะครับคือ Nginx App Protect เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นคล้ายๆ Warp ของโลก Microservice นะครับอันนี้เรามองเป็น Warp ในโลกของตัว Application Traditional นะครับแต่ Nginx เนี่ยเนื่องจากมัน Lightweight นะครับคือตัวซอฟต์แวร์มันขนาดเล็กมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถเอาไป Deploy ได้หลายๆที่เช่นจะเอาไป Deploy เป็น VM ก็ได้นะฮะจะเอาไป deploy อยู่ในคูปที่เป็น containerized เป็น container base ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว nginx ครับมันจะเป็นตัว nginx app protect เนี่ยมันจะเป็นตัว warp ที่มองเนี่ยถ้าเกิดให้ผมมองคือ warp ของ developer นะครับก็คือเพราะว่า developer ส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้ nginx ล่ะฮะทำ application ทำ reverse proxy หรืออะไรก็ตามนะเพราะว่าเนื่องจากว่ามัน lightweight เนี่ยEngine X ปกติมันจะรวมอยู่ใน CI/CD pipeline ของ developer อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะ embedded ตัว Nginx App Protect ซึ่งมันเป็น warp ของ developer เข้าไปมันก็จะสามารถ integrate กันได้ง่ายนะครับและเรื่องจะมัน lightweight ด้วยมันสามารถเอาไป deploy อยู่ใน container ใน kube ได้เพราะฉะนั้นมันจะสามารถprotect พวก pod to pod นะครับ connection ได้นะครับอันนี้ก็คือ Nginx App Protectนะซึ่งจริง engine ข้างในครับมันก็คือตัว warp ของ advanced warp เนี่ยนะครับอยู่ข้างในนะฮะส่วนอันถัดมาเนี่ยครับก็คือเราเรียกว่าเป็น xc warp หรือว่าจริงๆชื่อเต็มๆมันชื่อ distributed cloud WAAP คือ distributed cloud web app and API protection นะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็น software as a service ก็คืออยู่ใน cloud นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยพอมันเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสแล้วเนี่ยครับมันจะไม่จำเป็นที่จะต้องไป deploy บน on-prem data center หรือบน public cloud เลยเพราะว่าคือตัวมันเนี่ยเป็น cloud อยู่แล้วเป็นซอฟต์แวร์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาทราฟิกมันวิ่งเนี่ยหรือว่ามันมาโดนตัว security protect เนี่ยมันจะโดน security protect เนี่ยที่บน F5 cloud ที่มันเป็น SaaS based ได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกครับทั้ง3ตัวนี้ครับทั้ง3วาร์ปเนี่ยใช้ engine เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง F5 เลยมีคำศัพท์เรียกว่าเป็น one warp นะครับซึ่งจริงๆนะครับปกติเนี่ยครับตัว warp engine เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับ
ใน Warp Engine เนี่ยจริงๆเนี่ยในตัวแต่ละ deployment model ครับอย่าง Advanced Warp เนี่ยก็จะมี Warp ใช่ไหมฮะมี DDoS มี Bot Defense นะฮะส่วนแล้วก็พวก API Security จริงๆ Engineering App Protect ก็จะมีคล้ายๆกันก็คือมี Warp มี API Security Bot Defense ครับรวมถึง XC Warp เนี่ยก็จะมี Engine Warp มี API Security Bot Defense DDoS นะครับซึ่งจริงๆครับตัว3 deployment mode เนี่ยบางองค์กรนะครับหรือบางลูกค้าของทาง F5 เนี่ยเขามีการใช้งานหลายๆ deployment model พร้อมๆกันนะครับมีบาง enterprise ใช้ advanced warp ด้วยแล้วใช้ xc warp ด้วยหรือบาง enterprise ใช้xc warp แล้วก็ใช้ engine app protect ด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือว่าตัว warp policy อ่ะครับมันจะสามารถ portable ไปได้ในแต่ละ deployment modelยิ่งถ้าเกิดเขามีใช้ทั้ง3อันเนี่ยเขาสามารถจะ create policy นะครับแล้วก็ import เข้าไปในอีก deployment model ที่เหลือได้รวมถึงสามารถที่จะมี visibility ครับหรือ centralized operation ที่จะสามารถกำหนดตัว security policy นะครับที่ด้วย console กลาง console เดียวในทุก environment นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามันจะสามารถมีตัว end to end visibility ของตัวแอปพลิเคชันเรานะครับที่โดน protect ด้วยตัว engine warp ทั้ง3ตัวนี้นะครับภายใต้ของ console เดียวนะครับโอเคงั้นคำถามที่มันเกิดขึ้นก็คืออ้าวแล้วทำมันระหว่าง warp ของ AWS กับ warp ของ F5 เนี่ยเราจะเลือกกันยังไงถูกไหมฮะเพราะ AWS ก็มี native warp อย่างที่คุณสิครินได้พรีเซนต์ไปเบื้องต้นนะครับซึ่งจริงๆอะครับการเลือกเนี่ยมันง่ายมากเลยนะครับ1คือถ้าเกิดว่า environment ของลูกค้าท่านใดเนี่ยครับมีการใช้ workload รันอยู่บน AWS ทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องแทบไม่ต้องเลือกเลยครับยังไงก็ต้องเลือกใช้ AWS warp ถูกมั้ยฮะเพราะว่า workload ของเราเนี่ยรันอยู่บนAWS นะครับแล้วจริงๆข้อดีของ AWS Warp ข้อหนึ่งก็คือว่ามันใช้งานง่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นเช็คบ็อกซ์สไตล์เป็นแบบเหมือนนะการเช็คบ็อกซ์การติ๊กการเลือกดรอปดาวน์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้งานได้ง่ายมากเลยนะครับมี learning curve ที่ต่ำนะครับและยังสามารถที่จะมาใช้ตัว rule set หรือ security policy เนี่ยครับจากทางprovider รวมถึงทั้ง F5 ด้วยเพราะจริงครับตัว warp ของ AWS ครับเขาสามารถที่จะเอามา integrate กับตัว rule set ของทาง F5 ได้นะครับ rule set ก็คือพวก pattern detection พวก signature ต่างๆนะครับรวมถึงสามารถเอาพวก bot capability เนี่ยจาก partner ต่างๆเนี่ยมา integrate ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คืออันแรกว่าทำไมเราจะเลือกตัว AWS Warp นะครับก็คือด้วยเหตุผล4-5ข้อนี้นะครับส่วนถ้าเกิดว่า environment ของลูกค้าท่านไหนครับมีการใช้ทั้ง on-prem มีการใช้ทั้ง public cloud ใช่ไหมฮะก็คือมีหลายๆ environment ก็คือจะเลือก F5 เนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะว่า F5 เนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับมันจะสามารถdeploy ได้หลายๆ environment พร้อมๆกันนะครับรวมถึงตัว warp ของ F5 ครับมันสามารถที่จะทำการ config ได้ละเอียดนะครับจริงๆมันก็มี checkbox selection อะไรเหมือนกันแต่ว่ามันจะสามารถ config ได้ละเอียดกว่าเป็นแค่ checkbox อย่างเดียวนะฮะรวมการเขียน rule ขึ้นมาได้เองด้วยนะครับรวมถึงการทำพวกตัว API Positive Security Enforcement นะครับแล้วก็ Shadow API Discovery ที่ผมเรียนเบื้องต้นว่ามันใช้ตัว Machine Learning AI มา detect พวก request ที่เข้ามาฮิตตัว application เรานะครับแล้วก็มีพวกเรื่อง bot mitigation เนี่ย built in อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะเลือกว่าเราจะเลือกใช้Warp ของเจ้าไหนนะครับระหว่าง AWS กับ F5 นะครับอ่ะ
โอเคงั้นเรามาพูดถึงเรื่องตัว FI Distributed Cloud Service ที่ผมติดไว้เมื่อกี้นะครับคือจริงๆอะครับตัว FI Distributed Cloud WAAP เนี่ยหรือว่า FI Distributed Cloud Service เนี่ยจริงๆเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะจริงๆอะคำว่า FI WAAP ครับจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ฝั่ง Network กับ App Securityจริงๆครับตัว F5 Distributed Cloud Service เนี่ยมันจะแบ่งเป็น3คอมโพเนนต์หลักๆนะครับคอมโพเนนต์แรกก็คือเรื่อง networking นะครับคอมโพเนนต์ที่2คือเรื่อง app security คอมโพเนนต์ที่3ก็คือเรื่อง app development แล้วก็ delivery นะครับแต่คอมโพเนนต์ที่3ผมอาจจะไม่ได้พูดลงลึกมากผมจะอาจจะเกริ่นให้ทราบว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่คอมโพเนนต์แรกก่อนนะครับคอมโพเนนต์แรกเนี่ยคือ networkingใช่ไหม networking เนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือเรื่อง firewall พวกเรื่องrouter นะครับพวกเรื่องตัว application delivery นะครับรวมถึง DDoS mitigation นะครับถัดมาเนี่ยเป็นอันที่2นะครับก็คือ app security หลักๆ ก็จะมี WAF นะครับ API security DDoS mitigation bot defense จริงๆครับมันก็คือ WAAP เนี่ยแหละครับส่วนอันที่3เนี่ยคือเรื่อง app developmentand delivery นะซึ่งมันคืออะไรจริงๆนะครับมันคือคูแพลตฟอร์มนะครับซึ่งรันอยู่บน F5 Cloud ที่เป็นซอฟต์แวร์และเซอร์วิสนะครับหรือจะเอาตัวคูแพลตฟอร์มอันนี้ครับไปรันอยู่บน on prem หรือ on cloud ของลูกค้าก็ได้นะครับซึ่งมันจะ manage ด้วยตัว distributed cloud console เดียวเลยนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับว่าแต่ละโมดูลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งจริงๆครับการ deployment ไปที่ไซต์เนี่ยครับมันจะมีหลายๆ deployment model แต่ผมอาจจะไม่ได้ลงลึกแต่ละโมเดลนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเดโมที่โมเดลแรกก็คือ workload เนี่ยรันอยู่บน AWS นะครับหรือว่า public cloud แล้วก็มีการทำ protection ที่ตัว distributed cloud ของ F5 ซึ่งเป็น software as a service เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองเนี่ยคือทางฝั่ง AWS เนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันของเราเนี่ยครับที่รันอยู่บนตัว Public Cloud AWS เนี่ยแทบก็คือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยคือพูดง่ายคือทางแอปพลิเคชันนะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะครับอันนี้คือเราเรียกว่า Software as a Service นะครับถ้าเกิดมาดูในภาพรวมของตัว F5 Distributed Cloud Service นะครับถ้าเกิดมองเนี่ยครับมันจะทำตัวเหมือนเป็นเราเตอร์ตัวใหญ่ในอินเทอร์เน็ตละกันนะครับซึ่งจะสามารถเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันจากทางเฮดควอเตอร์ใช่ไหมฮะมาที่ทางแอปพลิเคชันที่รันอยู่บน Public Cloud AWS หรือว่าเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากบนเฮดควอเตอร์เนี่ยมาที่ตัว Edge location ได้นะครับหรือว่า Private Cloud ก็ตามนะครับก็คือมันจะสามารถ routing พวกตัว traffic ครับที่จากบนสมมุติจาก private cloud เนี่ยกลับมาหา headquarter ได้ผ่านตัว F5 backbone network ก็คือ F5 ตัว global network อันนี้นะครับรวมถึงมีการทำ protection พวก security หรือพวก API หรือ bot defense ด้วยอันนี้นะครับตามอันนี้นะมีทั้ง firewall WAF ตัว API security นะครับซึ่งสิ่งที่พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็น outcome คืออะไรนะครับก็คือมัน reduce operation complexity ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นคอนโซลกลางคอนโซลเดียวเวลา deploy หรือว่า config หรืออะไรเงี้ยมันทำที่ได้ที่เดียวเพราะงั้นมันจะเห็นพวก visibility ต่างๆว่า application ของเรามัน healthy ไหมมีการโดน attack หรือเปล่านะครับรวมถึงการเนี่ยครับการ improve time to service แล้วก็ enhance end user experience นะครับเพราะมันสามารถ protect ตัว application อ่ะได้ทุกที่เพราะฉะนั้นเวลา protect เนี่ยครับเรา config แค่ตัวที่ console ที่เดียวมันก็สามารถ protect workload ของเราแหละได้ทั้งหลายๆ environment เลยครับโอเคส่วนตัว WAF policy นะครับก็คือตัว WAF policy เนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวการ detect แล้วก็ action นะครับก็คือ detect ว่าเป็น threatแล้วก็มีแอคชั่นที่เกิดขึ้นว่าจะบล็อกหรือจะ allow หรือว่าส่ง alert นะครับซึ่งตัว WAAP ตัว WAAP policy model นะฮะ
มันจะมีการใช้พวก AI Machine Learning เนี่ยมาซัพเพสพวกตัวพวก False Positive ต่างๆด้วยนะครับอีกอันถัดมาเนี่ยก็คือตัว AI Based Bot Defense นะครับคือจริงๆเนี่ยตัวของตัว F5WAAP ครับมันจะมีการอินทิเกตตัว AI Bot Defense เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งจะสามารถ detect บอทต่างๆบอททราฟฟิกที่ยิงเข้ามาหาตัวแอปพลิเคชันของเราครับเพราะจริงเนี่ยบอททราฟฟิกเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ทำให้ Enterprise ต่างๆเนี่ยครับสูญเสียเงินโดยใช่เหตุหมายถึงว่าสูญเสียเงินไปเนี่ยเพราะว่าเอาไปเซิร์ฟทราฟฟิกที่มันเป็นบอทใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราสามารถจะดีเทคบอทได้ตั้งแต่แรกก่อนที่มันจะเข้ามาที่เน็ตเวิร์กหรือว่าเข้ามาที่ซิสเต็มหรือ data center ของเราหรือของลูกค้าเนี่ยครับมันก็สามารถลดพวกทราฟฟิกที่มันเป็นทราฟฟิกบอทหรือทราฟฟิกที่มันไม่ได้เกิด revenue กับตัว business ของลูกค้าได้นะครับเพราะอย่างที่บอกครับตัวบอททราฟฟิกเนี่ยครับมันมีมากกว่า 50% ของจำนวนทราฟฟิกทั้งหมดเพราะจริงๆทราฟฟิกทั้งหมดมันอาจจะมีแค่ 30%สมมุตินะฮะแต่บอทเนี่ยกินไปละ 50% อีก 20% อาจจะเป็นทราฟฟิกที่เป็นทราฟฟิกที่เป็นมาลิเชียสนะครับเพราะจริงเนี่ยแบนด์วิดท์ที่ใช้เนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้ใช้ถึง100กิกก็ได้จริงๆเนี่ยอาจจะใช้แค่20หรือ30กิกเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Enterprise ครับสามารถจะเซฟพวกเรื่องคอสติ้งของเรื่องแบนด์วิดท์ยูสเซจหรือว่าคอสติ้งของตัววาร์ปเอนจินที่จะมาดีเทคพวกบอททราฟฟิกพวกนี้เพราะสามารถจะโดนกรองตัวบอทเนี่ยทราฟฟิกออกไปได้ก่อนแล้วนะครับส่วนอันสุดท้ายเป็นเรื่องพวกตัว API Discovery แล้วก็ Visibility นะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนไปเบื้องต้นนะครับตัว API เนี่ยมันจะสามารถ discover ได้ด้วยการใช้AI Machine Learning learning จากตัวทราฟฟิกที่วิ่งเข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันของเราซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะอยู่ในเดโมที่ผมจะเดโมให้ดูนะครับโอเคก็อันนี้เป็นไดอะแกรมซึ่งจริงๆเป็นเน็ตเวิร์กไดอะแกรมจริงๆที่มีลูกค้าใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับลูกค้าท่านนี้เนี่ยมีเวิร์กโหลดอยู่ในหลายที่เลยอย่างแรกเนี่ยเป็น non critical app ที่เป็นเว็บไซต์ที่เว็บที่โฮสติ้งอยู่ในเว็บโฮสติ้งต่างๆหรือโคโลเคชันนะครับแล้วก็มีตัว critical appซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่คิดถึงข้อกับ business ของเขาอยู่บนทั้ง on-prem นะครับอยู่บนทั้ง on-cloud นะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้ครับได้มีการ deploy ตัว WAP หรือเราเรียกว่า Cloud WAP Tier นะครับอยู่ที่เป็น SaaS service ของ F5 อยู่ใน cloud อันนี้นะครับรวมถึงการใช้ตัว Advanced WAP Tier เพื่อทำไฟล์เกณฑ์ security เปิดแอปพลิเคชันอีกรอบนึงนะครับก็คืออันนี้ถ้าจะให้มองเนี่ยก็คือมีการ deployment เนี่ยทั้ง2 deployment model ก็คือใช้ทั้ง WAAP ด้วยใช้ทั้งตัว Advanced WAP ด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามีแอปพลิเคชันที่หลากหลายทั้ง traditional ทั้ง modern นะครับรวมถึงมีแอปพลิเคชันวางอยู่หลายๆ environment นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆอ่ะโอเคครับก็มาถึงเดโมนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดสไลด์แป๊บแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดตัวแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมเล่านิดนึงครับว่าเดโมเนี้ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขั้นแรกเนี่ยผมจะเดโมตัว API security ก่อนนะครับรวมถึงการทำพวก API discovery นะครับซึ่งจริงๆครับตัว F5 เนี่ยมันจะมีเซอร์วิสอยู่ในหลายเซอร์วิสเลยนะฮะแต่ที่เราจะโฟกัสวันนี้คือเรื่อง web app and API protection นะครับพอผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยปกติครับF5 เนี่ยจะต้องทำ create load balancer ขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆครับก็จะมีโดเมนอยู่นะครับอันนี้คือชื่อโดเมนเดี๋ยวผมกดเข้าไปให้ดูว่ามันหน้าตาเป็นยังไง
ซึ่งจริงๆโดเมนอันนี้ครับก็จะคอนเนคกับแบ็คเอนด์เซิร์ฟเวอร์ที่ทำตัวเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเกิดผมกดเข้าไปดูแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับอันนี้เนี่ยผมก็จะได้ enable ตัว API discovery เอาไว้นะครับรวมถึงการพวกทำ DDoS แล้วพวก use malicious user detection ด้วยนะครับซึ่งการที่ enable ตัว API discovery ครับมันจะสามารถเห็นว่ามี request ไหนที่เข้ามาฮิตตัว application ของเราอันนี้นะครับแล้วมันจะเขียนออกมาเป็น visualize ให้ดูนะครับซึ่งตัว API เนี่ยครับปกติเนี่ยเราจะสามารถโหลด API definition เข้าไปได้ก็คือตัว swagger file หรือว่าตัว API spec file ครับเข้าไปเบื้องต้นได้แป๊บเปิดให้ดูแป๊บอันนี้ครับก็คือจะเป็น API file API spec file ว่ากันนะครับโหลดเข้าไปก็คือเหมือนเป็นตั้งต้นว่าตัว API ของเราเนี่ยประกอบด้วย endpoint อะไรบ้างใช้ HTTP method อะไรบ้าง allow HTTP method อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมี request response ออกมาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเรา define ไปเบื้องต้นนะครับซึ่งไฟล์พวกนี้นะครับ developer จะเป็นคน define ไว้นะครับแล้วก็มาโหลดเข้าไปในระบบนะครับพอโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วมีถ้าเกิดว่าคือเมื่อคืนเนี่ยผมได้มีการยิงทราฟฟิกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว API endpoint อ่ะครับมันก็จะขึ้นว่ามี inventory เท่าไหร่มี discover เท่าไหร่แล้วก็มี shadow API เท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยตัว inventory ก็คือ13 API endpoint เนี่ยก็คือเป็น inventory ก็คือ swagger file ที่เราโหลดเข้าไปที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับส่วน discover ที่มันเป็นสีฟ้าเนี่ยก็คือว่าอันนี้มันเป็น machine learning AI ที่เลิร์นจากทราฟฟิกที่มันฮิตเข้ามาในระบบนะครับส่วนสีแดง shadow API หมายความว่าตัว request ที่มันฮิตเข้ามานะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใน inventory นะครับมันก็เลยเป็นสีแดงซึ่งหมายความว่าอะไรซึ่งหมายความว่าตัว request อันเนี้ยมันเป็น request ที่อยู่นอกเหนือจากตัว API specification ที่ทาง developer เขาได้ define เอาไว้นะครับเช่นอาจจะเข้ามาเป็นslash login ซึ่งจริงๆเนี่ยใน API เนี้ยมันไม่ได้มีการ login หรือว่า endpoint อันเนี้ยมันไม่ได้มีการ support login อะไรเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือน API ที่ probe เข้ามาจากบอทนะครับเป็น request ที่เข้ามาจากบอทเพื่อ probe ว่าตัว API ของเราอ่ะมันมีช่องโหว่อะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เราจะเรียกว่า shadow API ครับซึ่ง shadow API เนี่ยผมลองคลิกดูสักอันนึงสมมุติว่าผมลองคลิกดูเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถไปทำ protection rule เพิ่มเติมได้เช่นเราจะบอกว่าเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเนี่ยมันเป็นผ่าที่เราไม่ได้ define ไว้ตั้งแต่ต้นนะเราอาจจะทำ protect ก็คือว่าให้บล็อกไม่ให้มีใครเข้ามาได้ใน API นี้เลยหรือว่าทำ rate limit ก็ได้นะครับประมาณนี้อันนี้คือเบื้องต้นรวมถึงเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว swagger file เนี่ยครับเอาส่งไปให้ developer ดูว่าเนี่ยมันมี request เข้ามาที่ API ที่มันเป็น shadow อันนี้ที่ไม่ได้อยู่ใน API specification file แล้วอาจจะให้ compare ดูหน่อยว่าใน spec อ่ะมันมีตกอะไรไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้อีกเหมือนกันครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆหลักก็คือตัว API security ครับมีการทำพวก rate limit หรือการทำ blocking นะครับอันถัดมาผมจะพูดถึงเรื่องของตัว bot defense ครับเดี๋ยวนี้ผมปิดไปก่อนนะครับ bot defense เนี่ยจริงๆอะครับผมจำลองว่าผม deploy application อยู่บน EC2 ของ AWS ใช่ไหมฮะ
ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นอีคอมเมิร์ซเหมือนกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับก็คือเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซทั่วไปจำลองว่าเป็นแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซนะครับมีการ sign in sign up มีการ add to cart ต่างๆนะครับซึ่งจริงๆนะครับตัวแอปพลิเคชันของผมที่มันรันอยู่บนตัว EC2 เนี่ยมันไม่ได้มีการ protect ตัวทั้ง DOT ทั้งไม่ได้มีการ protect ทั้ง DOT ทั้ง bot ทั้งทั้ง security นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมลองใช้ command ที่เป็น cross site skipping UI เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ยัง allow อยู่ใช่ไหมฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีการผ่านมันไม่ได้มี warp หรือมันไม่ได้มี protection อะไรเลยนะครับแต่ว่าผมได้มีการคอนฟิกตัว WAAP ที่อยู่บน F5 distributed cloud นะครับอันนี้ชื่อว่า bot demo นะครับลองเปิดให้ดูซึ่งจริงๆมันคือเว็บไซต์หน้าเดียวกันนะครับเพราะตัว origin เนี่ยมันก็คือตัว origin ของ IP address อันนี้นะครับ169เปิดให้ดูแบบอันนี้ผมใส่ origin pool ไว้นะครับก็ถ้าเกิดกดเข้าไปดูเนี่ย origin pool มันก็คือ IP address ของตัว EC2 application ผมนะเนี่ย139ซึ่งตัว F5WAP ครับมันก็จะทำตัวเป็นคล้ายๆเหมือนตัวReward Proxy หรือ Load Balancer เนี่ยไปหาตัว Endpoint ซึ่งเป็น Origin Server ก็คือ EC2 นะครับแต่ว่าผมจะไป Enable ตัว Bot Defense เอาไว้ด้วยนะครับซึ่งผมจะ Enable Bot Defense ที่ UI ผ่าน User Login นะครับแล้วจะ detect เฉพาะตัว post method นะครับเพราะว่าผมจะบล็อกไม่ให้บอทเนี่ยสามารถล็อกอินได้นะครับส่วนตัว warp ผมก็ enable เอาไว้นะครับก็คือแต่เนี้ยผมจะใช้เป็นพวก default setting ก็คือเป็นDefault signature ก็คือการพวกแพทเทิร์นทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองกดให้ดูว่ามันเวลามันบล็อกออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมเข้ามาที่เว็บไซต์ที่มันserving ด้วยตัว F5WAP ที่เป็นโดเมนนี้นะครับถ้าเกิดผมยิงตัวUI ที่เป็น Core Site Skipping เข้าไปเนี่ยมันจะโดนบล็อกนะฮะเพราะว่าตัว F5WAP นะครับมัน detect ได้ว่าเอ้ย UI เนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นของ Core Site Skipping นะครับหรือ UI ที่เป็น SQL Injection ก็จะโดนบล็อกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเห็นว่าเวลามันโดนบล็อกเนี่ยในล็อกมันขึ้นเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเดโมอันนี้ให้จบก่อนอันนี้คือเรื่องตัว warp นะครับตัวเรื่องบอทนะครับเรื่องบอทเนี่ยผมจะยิงบอทเข้าไปโดยใช้เซเลเนียมนะครับยิงเหมือนทำตัวเป็นบอทเข้าไปเลือกสินค้าแล้วก็ล็อกอินจะเช็คเอาท์อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้บอทมันรันนะครับเห็นไหมฮะคือเมื่อกี้เนี่ยตัวเซเลเนียมตัวบอทของผมเนี่ยมันจะพยายามจะล็อกอินด้วยชื่อผมแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะโดนบล็อกแล้วบอกว่าเป็นบอทนะฮะในเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัว F5WAP console ครับมันจะเห็นว่ามันมี security event เกิดขึ้นปวดให้ดูมันก็จะมี security event เกิดขึ้น2 อย่างนะครับสีม่วงเนี่ยคือ bot defense สีฟ้าเนี่ยคือตัว warp
ก็คือตัวบล็อกของวาร์ปนะครับเดี๋ยวผมขอไฮนิดนี่นี่ครับก็จะมีเมื่อกี้เนี่ยที่ผมลองใช้ตัว SQL injection UI ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว call site skipping UI นะครับมันก็จะขึ้นมาให้ดูว่าเออเนี่ย IP นั้นมี IP อะไร attack เข้ามาด้วย security event อะไรนะครับก็คือเหมือนกับมี UI call site skipping เข้ามาคิดที่ตัว root path นะครับส่วนตัว SQL injection ก็จะเหมือนกันบอกว่า root path เนี่ยครับมีการโดนพารามิเตอร์ SQL.table นะครับมันจะดีเทลว่าเป็น SQL injection นะครับส่วนอันถัดมาก็คือเรื่องบอทนะครับอย่างที่บอกครับคือผมได้มีการคอนฟิกบอท defense เอาไว้ที่method post แล้วก็ตัว path ก็คือ user login ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมา detect ว่าไม่ใช่คน login เนี่ยมันจะ block นะครับประมาณนี้อันนี้คือเดโมคร่าวๆของการเอาตัว WAAP ครับไปกั้นหน้า application ที่รันอยู่บนตัว EC2ใน AWS Cloud นะครับโอเคก็ซึ่งจริงๆก็คือตัวเดโมนี้นะครับก็คือแอปพลิเคชันรันอยู่ใน Public หรือ Private Cloud แล้วก็มีตัว WAAP กั้นอยู่ข้างหน้านะครับโอเคซึ่งจริงๆครับตัว Distributed Cloud Service เนี่ยมันอยู่ใน AWS Marketplace ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปจับสไครต์ได้นะครับโอเคงั้นในเซสชันของผมมีพรีเซนต์ประมาณนี้ก็ต่อไปก็จะเป็น Q&A เซสชันนะครับเดี๋ยวอาจจะโยนให้ทางTech Talk ไทยนะครับว่ามีquestion อะไรกันบ้างนะครับโอเคครับผมตอนนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามานะครับแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกท่านถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับงั้นระหว่างนี้นะครับอย่างที่ผมแจ้งไปในตอนต้นนะครับว่าเราจะมีการตอบคำถามนะครับซึ่ง50ท่านแรกนะครับที่ตอบคำถามเพื่อให้ทาง F5 ได้นำไปปรับปรุงในการเวบินาร์ครั้งต่อไปนะครับก็สามารถที่จะสแกน QR code ตรงนี้หรือว่าเข้าไปที่เว็บ Slido นะครับแล้วก็กรอกโค้ดเป็น Chat F5 AWS ได้เลยนะครับเพื่อเข้าไปร่วมตอบคำถามโอเคผมขออนุญาตโอเคมีคำถามเข้ามาแล้วนะครับระหว่างที่ผมทิ้งหน้าจอนี้ไว้นะครับก็เขาถามว่า on-prem สามารถใช้ F5 WAF ได้หรือเปล่าครับได้ครับบอทมี category ให้ custom rule ได้ไหมครับมี category ของบอทให้ custom ได้ครับจะเป็น signature หรือ AI บอทก็ได้ครับแล้วก็จริงๆ signature เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นหลายบอท type อะไรเนี่ยครับก็สามารถ custom ได้ครับ on-prem รองรับการต่อ REST Encrypt certificate อัตโนมัติหรือเปล่าครับจริงๆ REST Encrypt certificate นะครับจะจริงๆเนี่ยจะอยู่ในตัว WAAP ที่เป็น SaaS ของตัว F5 ก็คือ WAAP เนี่ยครับซึ่งมันจะมันจะต่อกับตัว REST Encrypt เพื่อทำ Certificate Auto ครับโอเคตอนนี้ยังไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการส่งลิงก์ตอบคำถามนะครับเข้าไปที่ในช่องแชทกันแล้วยังไงก็ลองคลิกเข้าไปได้เลยครับส่วนท่านที่ถามมาว่ามีคลิปย้อนหลังหรือเปล่าทางเรามีการบันทึกวิดีโอแล้วก็จะลงไว้ใน YouTube Channel ของ Tech Talk Thai ยังไงก็ไป Subscribe กันทิ้งไว้ได้นะครับผม
โอเคยังมีช่วงเวลาที่ถามคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับใครสงสัยอะไรก็ส่งคำถามเข้ามาไม่ว่าจะในช่องแชทหรือ Q&A ได้เลยครับโอเคได้ครับงั้นก็ถ้าเปรียบเทียบราคาระหว่าง AWS ที่เป็นเว็บเหรอครับ WAP กับค่า F กับ F5 อันไหนค่าใช้จ่ายสูงกว่ากันแป๊บนึงนะครับขอโทษเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะต้องคุยกับทางเซลล์ครับว่าค่าใช้จ่ายอะไรจะยังไงนะครับเพราะน่าจะขึ้นอยู่กับ use case ที่ใช้งานด้วยครับครับแล้วก็ถามอีกคำถามหนึ่งในช่องแชทนะครับรองรับการ auto scale app หรือเปล่าครับรองรับการเอาหมายถึงตัว WAP ใช่ไหมฮะอันนี้ถามมาสั้นๆยังไงลองขยายความด้วยนะครับผมครับงั้นกลับมาที่ Q&A ก่อนปัจจุบันเรามี WAF บน F5 อยู่แล้วสามารถ enable WAAP ขึ้นมาได้เลยหรือเปล่าครับได้ครับเพราะว่าจริงๆครับมันเหมือนเป็นถ้าเกิดให้ผมมองครับบางทีเนี่ย WAF บน F เรา WAF บน F5 เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะอยู่บน on prem ใช่ไหมฮะหรืออยู่บน on cloud ปกติเนี่ย WAF บน F5 เนี่ยจะทำเป็น per application นะครับ application security เช่นสมมุติ applicationที่มันต้องการ comply กับ PCI DSS นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องการ security ที่แข็งแกร่งบางทีเนี่ยบน F5 WAF เนี่ยครับเขาจะ config ให้เป็น security per application แต่ว่าตัว WAAP อ่ะครับมันจะเป็นเหมือนส่วนที่เอามาเติมเต็มเหมือนว่าเราเอามากรองชั้นแรกก่อนเช่นเราอาจจะมีลูกค้าบางเจ้าครับเขาใช้ WAAP ในการทำ global security นะครับก็คือกองเป็น global security อ่ะก่อนที่ traffic อ่ะจะ hit data center นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว traffic ที่มันไม่ดีแบบ 50-60% มันจะโดนกองทิ้งไปก่อนตั้งแต่ layer ของ cloud warp นะครับส่วน traffic ที่ดีอาจจะสัก 40% เนี่ยก็จะมาโดนกองละเอียดอีกทีนึงไป per application ผ่านตัว warp ของ F5 ที่อยู่บน on prem นะครับก็จะเป็นโมเดลนี้ครับโอเคนะครับระหว่างรอคำถามนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สแกน QR code หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามนะครับจะต้องแจ้งให้อีกทีว่าตัวนี้มี50ท่านแรกนะครับมี Grab e-voucher มูลค่า200บาทให้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาที่คำถามข้อต่อไปเลยนะครับ CMS admin มีแอป edit CMS admin ที่ add edit content จะสามารถทำ exception XSS ได้หรือเปล่าครับเพราะว่าจะมี tag script ตอน edit content ด้วยจริงๆในตัว F5 WAF ครับจะสามารถทำ exclusion list ได้นะครับก็อยู่ที่การ configuration ว่าเราจะ exclude อะไรประมาณนี้ครับทำ hash function ได้ไหมครับได้ครับโอเคแล้วก็ service policy rules ต้องกำหนดเองทั้งหมดหรือว่ามีการกำหนดมาให้แล้วเบื้องต้นครับปกติในตัว WAP ใน cloud warp ครับเขาจะมี service policy rule ที่เป็น default หรือว่า policy ที่เขาจะกำหนดมาให้เป็นคล้ายๆเป็นอะไรนะเป็นมีกำหนดให้เบื้องต้นอยู่แล้วเริ่มแรกนะครับแล้วส่วนที่จะไป customize ไปเพิ่มลดอะไรยังไงก็คืออยู่ที่ลูกค้าเพราะว่าตัว WAP ครับถ้ามองครับมันเป็นเหมือน self service นะครับเหมือนเวลาเรา config EC2 ใน AWS อะไรงั้นเลยครับคือสามารถทาง end user เข้าไปคอนฟิกได้เองเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็น SaaS นะครับโอเคครับยังมีเวลาถามคำถามนะครับส่งถามเข้ามาได้เลยครับผม
โอเคผมว่าไม่น่าจะมีคำถามเข้ามาแล้วครับยังไงผมคิดว่าน่าจะสัมมนาก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้แต่ยังไงผมจะเปิดหน้านี้ทิ้งไว้นะครับอีก 2-3 นาทีเพื่อให้ท่านใดที่สนใจที่ตอบคำถามอ้อขออีกคำถามสุดท้ายที่เข้ามานะครับว่า on-premise feature การทำงานเทียบเท่ากับ on cloud หรือเปล่าครับจริงๆอย่างที่ผมบอกครับมันเป็น warp engine เดียวกันนะครับก็จริงๆการทำงานก็คือจะเทียบเท่ากันนะครับแต่อยู่ที่การใช้งานนะครับว่าจะใช้งานอะไรยังไงอย่างที่ผมบอกครับมีบางลูกค้าเนี่ยใช้งาน Warp on Cloud เนี่ยเป็น Global Security Warp on Prem เป็นMicro Security แล้วกันผมว่าอย่างงั้นนะครับเป็น Per App Security ก็คืออยู่ที่การใช้งานครับแต่จริงๆฟีเจอร์มันจะคล้ายๆกันนะครับโอเคครับมี Anti Defacement มั้ยครับอันไหนนะครับ Anti Defacement คำถามในช่อง Q&A ครับanti defacement อันนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องไปเช็คเพิ่มเติมให้นะครับครับป้องกันการเปลี่ยนหน้าเว็บอ๋อโอเคครับผมป้องกันการเปลี่ยนหน้าเว็บอันนี้ฟีเจอร์นี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปเช็คเพิ่มเติมครับว่ามีอยู่ใน WAAP หรือเปล่านะครับโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมโอเคให้อีกคำถามนึง DOS มีป้องกันเลเยอร์ใดได้บ้างครับป้องกันเลเยอร์ใดบ้างครับคือ DOS เนี่ยครับจะป้องกันที่เลเยอร์3 4แล้วก็เลเยอร์7นะครับก็คือ volumetric กับตัวเลเยอร์7application DOS นะครับโอเคครับอันนี้อย่าลืมเข้าไปกรอกเซอร์เวย์กันนะครับ50คนแรกได้200บาทแกปวอเชอร์ครับโอเคตอนนี้ไม่มีคำถามเข้ามาแล้วครับงั้นวันนี้ผมต้องขอเป็นตัวแทนผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบคุณทีมผู้บรรยายขอบคุณทีมงาน F5 และ AWS ที่มาให้ความรู้เรื่องการปกป้องแอปพลิเคชันและ API บน Cloud ของ AWS นะครับรวมถึงทางผมเองก็ขอเป็นตัวแทนทีมงาน F5 และ AWS ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลากันเข้ามาในเวบินาร์ครั้งนี้นะครับและอย่างที่แจ้งไปว่าท่านใดต้องการชมย้อนหลังก็ไปติดตามกันได้ที่ YouTube ของ Tech Talk ไทยนะครับผมขอจบงานแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ